เก็บเห็ดเก็บเห็ดถึงหน้าตามันจะเหมือนสมองวัวแต่มันราคาแพงมากHey, Kaikki. Hello, everybody. This is the first day we are picking some ear fungus. Korvasieni in Korvasieni in Finnish. อันดับแรกนะจ๊ะ Kasinet. Kasinet. Yeah. Yes. If it's possible, it's very good when you can use some nitrile gloves because ear fungus.When fresh is poison, and area, this is the best when you can see here backside. This is tree is cut 2-3 years ago, and after 2 years, the conditions are the best when you can find air fungus. But must to remember, have to have water, rain.And of course, warm and sunshine. But let's have a look. We can find here. อย่าลืมนะจ๊ะ Kasinet ใส่ถุงมือ Not forget you some nitrile gloves because fungus as fresh it's a poison. See you later. เห็ดปลาเห็ดก็สิเป็นยังสิล่ะเถอะเป็นปลาที่แบบว่าตัดพูนพี่ผัดจอดรถไปนี่ก็สิเป็นป้าที่ว่าเขาเจ้าตัดไม้พูนอังกอแล้วยังกระตาแดงเนี่ยกระตาแดงนั่นจ้ะดอกหนึ่งฟ้าดอกนี่แห้งบักใหญ่คักควรเห็ดเบิกเกือกเดี๋ยวเมืองพี่น้องฟ้าดอกบักใหญ่ดอกบักใหญ่ดอกบักใหญ่โอ้ยดอกนี่แห้งดอกบานเพี้ยดอกนี่แห้งใหญ่ครับพี่น้องมันจะสภาพปลากะสิเป็นยังสิล่ะที่มันสิเกิดจะบ้านก็อยู่ข้างล่างมันจะมื้อนี้พี่พัดย่างขึ้นมาเบิ่งเห็ดสำรวจเบิ่งสิได้เห็ดบ่ตอนนี้ได้แน่หน่อยนึงแล้วที่ว่ายังบ่หลายอันนี้น้อยหนึ่งแล้วเอารถกระเลียนมาสรุปสิเก็บนี่ตาตอนนี้ก็ได้เห็ดแล้วประมาณจะกิโลเดี๋ยวมันยังไปอีกเรื่อยๆพอวะสภาพป้าก็เป็นยังสิได้จ้ะพูนบ้านก็อยู่ข้างล่างไว้ยังเก็บร่องเมืองมันสิเป็นป้าไม้ค่อยบูดแต่คือไม้ยูคาลิปตัสบ้านเฮาล่ะแต่ว่ามันแห่งสิไม้เนื้อแกนเอาก็เลิศตัวเสียละมันเลิศตัวเมลเกนกักสิกิโลเป็นไงว่าเดี๋ยวไปอันเก็บใกล้ๆบ้านคนสั้นนะจ๊ะน่าจะลืมไปกันสิพ่อก็ปลามันจะเป็นปลาแบบว่าเพิ่นตัดไม้แล้วจ้ะตัดไม้ได้2-3ปีแล้วมันไม่ปลามันก็สิแห้งๆมันสิเป็นเห็ดชนิดนี้ผู้บ่รู้ก็คือต้องระวังแล้วจะศึกษาก่อนแล้วค่อยเก็บว่ามันก็สิเกิดน้ำมันสิละ
กิโลแล้วแพงคืออย่างนี้จะทว่าขายแห้งเนาะจ้ะอบแห้งเฮ็ดกระด่างไงเฮ็ดหูสร้างพี่น้องเฮ็ดหูสร้างโอ้เฮ็ดอีหยังดอกไงคักไงแนวเอ็กก็เฮ็ดดอกง่ายไงพี่น้องเฮ็ดไตเบียชิว่าดอกไงคักเนาะมึงเนี่ยซ้ำดอกกันโอ้ no my god คุณนะอีกดอกนึงเอาให้มันอยู่นี่ล่ะเห็ดดอกไงคักไงเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นเห็ดอีกเห็ดสนิดนึงหน้าตามันเห็ดอโปเอเปะอยู่แต่ว่านี่เห็ดกินบ่ได้แล้วจ้านี่คือสิเห็ดลิ้นจื้อบ่ฮะคือเห็ดลิ้นจื้อให้มันสิอยู่น้ำขอนใหม่นะจ้าขอนใหม่ที่ว่ามันนั่นนี่แล้วนะอันนี้ก็สิเป็นดอกอีกดอกเห็ดอีกดอกนึงแล้วตัวนี้มันสิเป็นเคลื่อนเห็ดคือกันเบิ่งอ่ะนี่กอร์วาเซียนี่คือกันละกับเห็ดหูหนูบ้านเฮาตะบ้านนี่นะจ๊ะมันแห้งๆอยู่จ้ะเนาะมันแห้งๆอยู่เฮ้ยไปไปหมอแม่นี่จ้ะเลยกระโตปุ้ยปาดโอ้ยเดี๋ยวเฮ็ดกินเอ็นเอเวียล่ะปาดปุ้ยอุ้ยว้าวเป็นน้องเอาอุ้ยตามาปิตาไลตากาสิเนตโอ้ยมาเบิ่งถ้ามันเกิดนะพี่น้อง better when you clean some soil away here in forest it's easier more when you clean this อันเราว่าตัดแล้วก็ทำความสะอาดมันให้มันเกิดอีกให้มันเกิดอีกอุ้ยได้จักดอก 4-5 ดอกเงาได้เติมกันมันยังแห้งอยู่จ้ามันยังบ่ทันใดอันนี้ประใดใส่ป้าดโอ้ฝรั่งเก็บเห็ดแม่นบ่แม่นฝรั่งเก็บเห็ดบ่เก็บเห็ดอยู่เก็บเห็ดอยู่เก็บเห็ด in Thailand too this is ใส่เอามาเบิ่งดูกัดโซป้าด one small beforeเอาโอ้ย now this is enough today not be cruel must to go now home and clean and start boiling you remember never eat this fresh have to boil at least 2 time sometimes 3 time but 2 time boiling another clear water and change waterbetween those boilings, remember this. Nani.